เชิญท่านกสิเดชชุติมันครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายกสิเดชชุติมันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต8กรุงเทพมหานครลาดพร้าววังทองหลางพรรคพลังประชารัฐวันนี้ผมมีเรื่องทหารเรือท่านประธานผ่านไปถึงกระทรวงมหาดไทยและก็กรุงเทพมหานครเพียงเรื่องเดียวนะครับเนื่องจากว่าวันหยุดยาวที่ผ่านมาผมได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนเป็นจำนวนมากนะครับเกี่ยวเรื่องการเปิดให้บริการศูนย์เยาวชนของกรุงเทพมหานครเนื่องจากว่าธรรมชาติของกรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการศูนย์เยาวชนนะครับส่วนใหญ่แล้วมักจะปิดในวันจันทร์นะครับแล้วก็หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์ซึ่งประชาชนหลายท่านที่มีวันหยุดยาวบางท่านก็ไม่ได้ออกไปต่างจังหวัดนะครับก็จะเน้นในการใช้ศูนย์เยาวชนในการไปพักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายนะครับเป็นชีวิตแบบครอบครัวนะครับโดยที่ไม่ต้องออกไปใช้จ่ายอะไรมากมายแต่เนื่องจากว่าศูนย์เยาวชนนั้นแต่ละที่นะครับ26แห่งในกรุงเทพมหานครนี่มีวันหยุดไม่ค่อยจะเหมือนกันนะครับซึ่งอย่างบางกะปินี่เปิดทุกวันเลยนะครับศูนย์เยาวชนบางกะปิผมก็เลยเห็นความไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็จึงเรียนมาเพื่อปรึกษาหารือนะครับขอให้ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครเนี่ยเปิดทำการทุกวันนะครับเพื่อความคุ้มค่าแล้วก็ตอบสนองความต้องการของคนกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ส่งเสริมเรื่องการออกกำลังกายซึ่งก็จะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายนะครับก็ฝากด้วยนะครับว่าวิธีการบริหารจัดการยังไงนะฮะไม่อยากให้พอวันหยุดท่านก็หยุดไปด้วยนะครับศูนย์เยาวชนต่างๆของเราก็พลอยหยุดไปด้วยไม่ได้ใช้งานนะครับขอบคุณมากครับ